เมาส์ก๊อกทำราคาตกราคาบิตคอยร่วงทะลุ 69,000 ดอลลาร์ครับหลังเมาส์ก๊อกโอนบิตคอยมูลค่า840ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินใหม่อย่างเงียบๆครับอดีตนักเทรดคริปโตชื่อดังนะครับที่ได้ปิดตัวไปแล้วนะครับอย่างเมาส์ก๊อกครับจู่ๆก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นสร้างแรงกระแทกมหาศาลต่อราคาของบิตคอยครับกระเป๋าเงินที่ติดป้ายกำกับว่าเป็นของเว็บเทรดเมาส์ก๊อกครับได้ทำการเคลื่อนย้ายบิตคอยจำนวน 12,240 BTC หรือประมาณ840ล้านดอลลาร์นะครับไปยังกระเป๋าวอลเล็ตใหม่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะที่ผ่านมานะครับโดยไม่ได้มีประกาศใดๆแต่อย่างใดเลยนะฮะโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ถูกตรวจพบโดยแพลตฟอร์มข้อมูลด้านบล็อกเชนอย่าง Arkham นะครับแม้ว่าจะมีการโอนเหรียญมูลค่ากว่า840ล้านดอลลาร์ออกไปแต่ในกระเป๋าของ Mt. Gox ครับยังมี Bitcoin เหลืออยู่อีกจำนวนมากเลยนะฮะซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ในอดีตครับ Mt. Gox เคยเป็นผู้รับผิดชอบการทำธุรกรรมผ่านบิตคอยน์ทั่วโลกด้วยอัตราส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 70% ครับแต่ตัวเลขนี้เนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2014หลังบริษัทถูกแฮกส่งผลให้สูญเสียบิตคอยน์เป็นจำนวนมหาศาลกว่า 8.5 แสน BTC ครับโดยแบ่งเป็นบิตคอยน์ของลูกค้ากว่า 7.5 แสนและบิตคอยน์ของเว็บประมาณ 1 แสนและถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถกู้คืนเหรียญกลับมาได้ 2 แสน BTC ครับแต่ด้วยความซับซ้อนทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งผลให้กระบวนการชำระหนี้คืนลูกค้านั้นเกิดความล่าช้าครับจนกระทั่งเมื่อปี2021ครับแผนการชดเชยก็ได้ถูกอนุมัติโดยศาลของญี่ปุ่นแล้วก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในวันที่31ตุลาคม2024นี้นะครับซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับเงินชดเชยเป็นเงินเยนเป็นบิตคอยหรือบิตคอยแคชครับแล้วแต่ความประสงค์นะครับปัจจุบันเมาส์ก๊อกครับถือบิตคอยอยู่ประมาณ 142,000 BTC ครับแล้วก็มีการถือบิตคอยแคชอีกประมาณ 143,000 BCHแล้วก็เงินสดอีก 6.9 หมื่นล้านเยนครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดครับโดยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 68,080 ดอลลาร์ก็ตอนนี้นะครับบิตคอยน์มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 68,399 ดอลลาร์ครับลดลง 0.97% นะครับก็อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarket Cap นะครับครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของเหรียญบิตคอยน์เป็นจำนวนมากๆนะครับก็จะมีผลต่อความรู้สึกของนักลงทุนแล้วก็ราคาอยู่เสมอครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆครับว่าราคาเหรียญมันไม่ตกไปไหนไกลนะฮะก็อยู่มัน 60,000 กว่าๆอยู่ดีนะฮะ 60,000 กว่า 68,000 69,000 70,000 อยู่ประมาณนี้ครับดังนั้นการที่เวลามีข่าวมาว่าเนี่ยราคาเหรียญล่วงนะครับหรือพุ่งนะช่วงนี้นะฮะถ้ามันยังคงอยู่ในโซนเนี้ยฮะ 60,000 กว่าถึง 70,000 นิดๆเนี่ยให้ถือซะว่ามันคือช่วงไซด์เวย์ครับมันเป็นการขึ้นลงที่มีผลกับคนที่ถือระยะสั้นแน่นอนแต่คนถือยาวชิลๆครับสบายๆนะไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะไรนะครับผมยังไงก็ติดตามข่าวสารให้ดีครับเราจะได้ที่ไม่พลาดนะไม่พลาดในเรื่องที่เราควรจะรู้นะครับก่อนที่เราจะไปลงทุนเลยก็ตามก็ฝากติดตาม Bitcoin Casey ด้วยนะครับผมจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin แบบนี้ทุกวันนะฮะ 8:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ Thai Town Channel คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะทุกที่มีคนไทยยังไงซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนแล้วก็สามารถเติมกำลังใจผมได้ผ่านทาง True Money Wallet ที่ไว้ด้านล่างนี้นะครับถ้าคุณเห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้กดปุ่มจอยได้เลยครับเป็นเมมเบอร์รายเดือนแต่ถ้าไม่เห็นเป็นไรก็ True Money Wallet เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครที่ต้องการที่จะเทรดคริปโตเคอเรนซีอยากจะมี wallet ของตัวเองยังไม่มีหรือว่ามีอยู่แล้วแต่อยากมีเพิ่มผมแนะนำ Bybit ครับ Bybit คือ1ใน5ผู้ให้บริการซื้อขายเล่นคริปโตมี wallet ของตัวเองด้วยนะฮะก็ให้บริการนะครับทั่วโลกเลยเป็น1ใน5ที่ได้รับความนิยมสูงสุดปลอดภัยมีเหรียญเยอะมากให้เลือกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากสมัครแบบว่าได้รีวอร์ดได้สิทธิพิเศษต่างๆได้ส่วนลดด้วยนะฮะสมัครผ่านลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับดูจบแล้วเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ให้ไว้นะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ